วาดเป็ดและก็แชร์ภาพอาร์ตของคุณสวัสดีครับห่างหายกันไปนานนะครับไม่รู้หลายวันนั่นแหละนะเพราะว่าผมทำงานโปรเจกต์ใหญ่อย่างที่บอกนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมมาเห็นชาเลนจ์หนึ่งนะครับให้วาดเป็ดอันนี้นะครับมีแค่ปากแล้วก็ขานะครับให้เติมลำตัวขึ้นมาเองนะครับซึ่งความจริงเนี่ยมันจะมีแบบว่าให้วาดหลายแบบมากนะครับแต่อันนี้ผมจะเลือกเป็นเป็ดก่อนในคลิปนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝรั่งทางศิลปินคนอื่นเขาวาดออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้วาดมาเป็นแบบซามูไรเลยนะฮะอันนี้ดูเป็นแบบไข่กลมๆนะครับอันนี้ดูเป็นแบบงูโอ้แต่ละคนก็อันนี้อะไรเขาให้วาดแบบตามนิ้วใช่ทำไมวาดออกมาเองเนี่ยอันนี้น่ารักนะเป็ดอ้วนนะครับนี่แต่ละคนก็มีแบบว่าเป็นสไตล์หลายสไตล์มากนะครับโอ้ว้าวอันนี้มาเป็นแบบเหมือนเอเลี่ยนนะฮะแต่ละคนนี่คิดโอเควันนี้ยังไงเนี่ยโปเกมอนโอ้มีโจ๊กเกอร์โอ้เยอะมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูของผมกันว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอเคครับอย่างแรกนะฮะผมก็จะทำการดราฟต้นฉบับก่อนนะฮะเอาเป็นโจทย์ขึ้นมาก่อนเพราะว่าต้นฉบับของเราเนี่ยมันค่อนข้างเบลอนะผมก็จะทำให้มันคมชัดก่อนเริ่มวาดนะครับจะได้ไฟล์ใหญ่ๆนะฮะโอเคหลังจากนั้นนะฮะผมก็จะทำการคิดก่อนว่าโครงจริงของมันเนี่ยต้นฉบับของมันน่าจะเป็นยังไงนะฮะผมก็จะร่างออกมาก่อนแล้วก็ค่อยไปดีไซน์มันทีหลังนะครับโอเคพอเราได้โครงจริงๆแล้วนะครับผมก็คิดว่าเอ๊ะจะทำเป็นมอนสเตอร์หรืออะไรดีแต่สรุปแล้วผมก็น่าจะทำเป็นตัวละครการ์ตูนอยู่ดีนะครับเพราะว่าผมอยากเขียนแค่นั้นเองไม่มีเหตุผลอะไรทั้งสิ้นนะโดยที่อันนี้นะผมจะทำมันเป็นชุดแบบตัวละครแบบมีผู้หญิงใส่ชุดเป็นเป็ดใหญ่ๆอันนี้นะครับผมโอเคแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าขาตัวเป็ดเนี่ยมันให้มาเล็กมากนะฮะดังนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างกลายพันธุ์เป็นมอนสเตอร์นะฮะเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างเหมือนเป็ดไปแบบแปลกๆนะแบบน่ารักดีนะฮะโอเคอันนี้ผมก็ทำการร่างไปเลยนะครับโอเคงั้นไปดูกันเลยนะครับจนจบโอเคโอเคครับก็เป็นยังไงครับสำหรับภาพเป็ดน้อยของผมนะครับก็จะเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดเป็ดแต่ว่าขามันก็เล็ก
เอ้ามันก็เป็นเป็ดนี่ว่าแค่นั้นเองนะครับโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้หรือเปล่าหรือไม่ชอบยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างกันด้วยนะครับใครชอบก็ฝากแชร์ Subscribe กันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนครับคลิปหน้าเป็นอะไรก็รอดูกันด้วยนะครับโทษทีที่ช่วงนี้ลงคลิปอาทิตย์ละครั้งหรืออะไรพวกนี้เองนะครับเพราะว่าเนื่องจากงานเยอะเนาะโอเคเพิ่งเปิดเทอมด้วยแหละนะโอเคสวัสดีครับ